ย้อนฟังชีวิตเคยส่งสัญญาณเตือนบิ๊กโจกระวังคนใกล้ตัวทำตกอับดับแสงจากกรณีตำรวจเข้าตรวจค้นบ้านพักบิ๊กโจคพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองพอบอตำรวจจากกรณีมีการออกหมายจับตำรวจหลายรายรวมถึงลูกน้องคนสนิทพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หลัดงอพบมีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ขณะเดียวกันในโลกโซเชียลก็มีคลิปที่ทนายตั้มถ่ายคลิปของบิ๊กโจร่วมร้องเพลงในงานเลี้ยงกับมินนี่ เจ้าแม่เว็บพนันนอกจากนี้ยังมีภาพของพันตำรวจเอกภาคภูมิมือทำงานของบิกก๊กโจ๊กถ่ายภาพแนบชิดกับมินนี่อีกด้วยนั้นต่อมาโลกออนไลน์ได้มีการขุดคลิปของคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์อดีตนักการเมืองซึ่งให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาได้พูดเตือนพลตำรวจเอกสุรเชษว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ภายใต้สำนักงานตำรวจแห่งชาติสิงห์ง,งอที่ต้องระวังในการก้าวขึ้นสู่ตําแหงแหน่งพอบอตำรวจคือคนใกล้ตัวที่มักจะทําให้ตกอับดับแสงฝากเตือนไปถึงพลตำรวจเอก สุรเชษต้องระวังหากจะเป็นเบอร์หนึ่งในอนาคตไม่มีปัญหาหรอกตามคิวแต่ถ้าเกิดไม่ระวังตัวก็อาจจะตกคิวได้พร้อมยกตัวอย่างคนรอบข้างบิ๊กโจ๊กที่มีพฤติกรรมชอบอวดชอบโปส ถามจริงๆว่ามีพอบอตำรวจคนไหนทำแบบนี้ไหมถ้าไม่มีก็ได้แค่เตือนนิ่มๆจะโกรธกันก็ไม่ว่าแก่แล้วเตือนด้วยความหวังดีนอกจากนี้ชีวิตยังฝากเตือนบิ๊กโจ๊กถึงความสนิทสนมกับทนายตั้มว่าทนายตั้มอาจใช้ความสนิทกับบิ๊กโจ๊กสร้างคราดให้ตัวเองคนจะเป็นพอบอตำรวจได้ควรวางตัวดีไม่ควรให้คนอื่นมาดนิดและนำชื่อไปหากินพร้อมกับย้ำว่าตำรวจด้วยกันกลิ่นมันไวทิ่มได้เป็นท่มและมีคนจองกระถินยาวระวังจะไม่ได้เป็นพอบอตำรวจเพราะน้ำพึ่งหยดเดียว